วกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปตอนนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนะครับเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นนะฮะข้อความแล้วก็ขึ้นรูปนะครับอย่างเช่นFacebook ของคุณรัดเกล้าสุวรรณคีรีคุณเนเน่รัดเกล้านะครับผู้สมัครสสกทมของรวมไทยสร้างชาตินะขึ้นแบบนี้นะครับลูกสาวของท่านไตรงนะฮะครับโพสต์ภาพและข้อความนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่ของลูกสาวการทำร้ายร่างกายผู้หญิงจากคนที่ยืดอกว่าเราคือผู้แทนราษฎรคุณคือภัยสังคมขอชวนผู้ที่ต้องการร่วมต่อสู้เพื่อให้ความรุนแรงต่อสตรีหมดไปร่วมกันใส่สีขาวสัญลักษณ์ของสันติภาพถ่ายรูปทำมือห้ามนะฮะพร้อมข้อความ stop violence against women นะฮะนี่ครับแล้วก็มีนะฮะนอกจากคุณเนเน่แล้วก็มีทางด้านของคุณทิวันรัตน์อังกินันนะฮะหยุดใช้ความรุนแรงในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งมาช่วยกันปกป้องสิทธิสตรีกันนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กหยุดใช้ความรุนแรงต่อสุภาพสตรีสสทำร้ายร่างกายผู้หญิงสสหญิงคนแรกของคนเมืองเพชรนะฮะติดแฮชแท็กสสกระแตเพชรบุรีนี่ตอนนี้ก็จะเริ่มมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับอืมนี่นะฮะซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยพอสืบสาวราวเรื่องไปครับนะฮะทวิตเตอร์ของMFP Thailand ของพรรคก้าวไกลเขาบอกจากกรณีที่สสพรรคก้าวไกลถูกแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายพรรคก้าวไกลถือว่ากรณีนี้เป็นเรื่องร้ายแรงได้ติดต่อไปยังผู้แจ้งความแล้วเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะเอาเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินัยของพรรคโดยเร็วที่สุดนี่นะต้นเรื่องก็มาจากมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งท่านผู้ชมครับอายุ26แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.บ.วินศรีราชานะครับเมื่อวันที่27มิถุนายนแจ้งความตอนบ่าย 3:22 น.ให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุก็คือคนที่ทำร้ายเธอเป็นผู้ชาย อายุ27เป็นสส.กทม.พรรคก้าวไกลในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์เธอบอกว่าคบหากันเป็นแฟนกับผู้ชายคนนี้มาได้ประมาณเดือนเศษ23มิถุนายนประมาณบ่าย 3:30 นเธอได้ขับรถมารับผู้ชายคนนี้ที่สนามกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตคลับซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจที่ชลบุรีแต่ระหว่างที่ผู้ชายคนนี้ขนกระเป๋าใส่รถนะฮะได้ไม่พอใจและด่าเธอแบบเสียหายหลังจากนั้นได้ขับรถไปกับเธอนะบนถนนพนมสารคามสัตหีบหรือว่าถนนสายยุทธศาสตร์มุ่งหน้าไปทางสัตหีบเพื่อที่จะไปพัทยาระหว่างทางมาถึงที่แถวบ่อวินศรีราชาตอนอยู่ในรถผู้ชายคนนี้ได้ต่อยเธอที่ใบหน้า1ครั้งแล้วก็ขับรถมาจอดที่ริมถนนแล้วก็ดึงศีรษะของเธอท่านชมนึกภาพนะฮะดึงศีรษะหรือว่าจิกผมเธอลากลงจากรถโอ้ยจนเธอได้รับบาดเจ็บแล้วก็แย่งโทรศัพท์มือถือของเธอไปแล้วโยนทิ้งข้างถนนทำให้โทรศัพท์ได้รับความเสียหายนี่นะเธอถูกทำร้ายร่างกายนะครับที่สุดแล้วก็เลยมาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้ซึ่งต่อมาก็ทราบว่าเป็นสส.กทม.ของพรรคก้าวไกลนี่นะพนักงานสอบสวนของสภ.บ่อวินก็ติดต่อให้ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้หญิงซึ่งมาแจ้งความเป็นผู้เสียหายมาพบกับพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้นะฮะนี่นะวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยทางผู้กำกับสภ.บ่อวินก็รายงานเรื่องนี้ไปให้กับทางผบ.ตร.ได้รับทราบแล้วความจริง
คดีตบตีธรรมดาเนี่ยไม่ต้องรายงานผบ.ตร.นั่นสิฮะแต่นี่มันเกิดกับคนที่เป็นส.ส.โอ้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมคนที่เป็นส.ส.ลงมือใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากเกิดกับส.ส.ด้วยโอ้แต่เดี๋ยวนะฮะรู้จักกันเพียงแค่เท่าไหร่นะฮะเดือนนึงเดือนนึงแหละประมาณเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆคบกันแค่เดือนกว่าๆนี่นะฮะคือถ้าเดือนกว่าๆคุณถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคบนานกว่านี้คุณอาจถึงตายได้เชื่อไหมโอ้โหทำไมมันแล้วไม่รู้ไปทำอะไรให้ฝ่ายชายสอสอคนนั้นแบบโกรธอะไรนักหนาแบบใช่ไหมฮะกำลังนำกระเป๋าใส่รถคือผู้หญิงขับรถไปรับด้วยนะขับรถไปรับขับรถไปรับด้วยที่สนามกอล์ฟใช่ไหมเออเสร็จแล้วตรงเนี้ยไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นตามข่าวก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายถึงแบบโมโหรุนแรงถึงขนาดทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะฮะคือต่อยหน้าผู้หญิงอ่ะต่อยหน้าผู้หญิงแล้วดึงผมลากลงมาจากรถโอ้โหแต่ถึงฝ่ายหญิงจะทำอะไรให้ไม่พอใจก็ตามนะฮะจะขนาดไหนก็ตามแต่มันไม่ควรจะโดนแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่มันไม่ควรจะมีการลงไม้ลงมือกันนะฮะโอ้แล้วคบกันแค่เดือนเศษๆนะใช่ท่านผู้ชมลองคิดดูนะฮะโอ้จะเป็นคนประเภทไหนกันที่แบบมีแฟนใช่ไหมฮะจีบกันแล้วก็1เดือนเศษๆเนี่ยมันช่วงโอ้โหมันกำลังช่วงปิ๊งปั๊งอ่ะมันต้องมีแต่ความหวานชื่นเสน่หาใช่ไหมฮะต้องมีแต่คำหวานเนี่ยต้องมีอากัปกิริยาที่มันโอ้โหสุดแสนจะรักใครมันไม่ควรจะเดินทางมาพบจุดนี้เร็วขนาดนี้นะนี่แล้วอย่างที่คุณหนกบอกคือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรเนี่ยผู้ชายไม่มีสิทธิ์ลงมือทำกับผู้หญิงแบบนี้โอ้โหนี่นะตามรายงานข่าวในโซเชียลนะเขามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าส.ส.กทม.คนนี้เนี่ยนะคนที่เป็นคุณผู้หญิงที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่นะแล้วเขาก็มีการโพสต์รูปโปสเตอร์หาเสียงหมายเลข13ของผู้สมัครส.ส.เบอร์13เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันพรรคก้าวไกลนี่นะคนนี้แล้วก็มีการโพสต์รูปของผู้บาดเจ็บซึ่งมีร่องรอยบาดแผลดวงตาหายปลานะฮะมีใบรับรองแพทย์ระบุร่องรอยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็ตามรายงานข่าวบอกว่าก็มีนักข่าวทราบเรื่องนี้ก็เลยติดต่อไปที่พรรคก้าวไกลนะครับรายงานข่าวบอกว่าทางพรรคทราบเรื่องแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับส.ส.คนนี้และผู้ที่บาดเจ็บนี่นะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนี่เห็นไหมนี่ใบรับรองแพทย์เขาบาดเจ็บตรงไหนบ้างบาดแผลช้ำที่ศีรษะเห็นไหมบวมที่แก้มขวาบาดแผลช้ำที่เปลือกตาช้ำที่หน้าอกช้ำที่ข้อมือขวาโอ้โหเพียบนี่ยังไงก็ตามแต่เนี่ยพอมันเป็นข่าวแบบนี้แล้วทางพรรคก็ต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางคนที่ถูกกล่าวหาก็คือส.ส.ผู้ชายคนนี้ก็ต้องออกมาบอกนะฮะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันจริงอย่างที่ทางฝ่ายหญิงเขากล่าวหาเราหรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ยังไงเนี่ยคุณก็ต้องออกมานะฮะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะตอนนี้เนี่ยข่าวคราวมันแพร่สะพัดไปทั่วจนถึงขนาดที่ว่ามีการนำประวัติของคุณสิรินสงวนศิลป์เอามาลงอยู่ในโซเชียลแล้วนะครับว่าเป็นลูกเต้าเราใครที่บ้านทำธุรกิจอะไรนะฮะนี่นะครับเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาพูดใช่ไหมฮะเจ้าตัวยังไม่ได้ออกมาพูดนะฮะนี่นะครับประวัติการทำงานในเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยระบุประวัติการทำงานของคุณลีหรือว่าคุณสิรินสงวนศิลป์ว่าเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอนุกรรมการสำนักการโยธาและการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศและที่ปรึกษาประธานกตตรสนตลิ่งชันโอเป็นผู้บริหารโชว์รูมฮอนด้าพระราม9ซึ่งเป็นหนึ่งในโชว์รูมของฮอนด้าปิ่นเกล้ากรุ๊ป
ข้าสู่แวดวงการเมืองเปิดตัวเป็นผู้สมัครสสก้าวไกลเขตตลิ่งชันและทวีวัฒนานี่นะครับแทนที่ของคนเดิมที่เขาย้ายไปสังกัดพรรคอื่นนี่เป็นข่าวที่น่าตกใจมากท่านผู้ชมใช่ใช่เป็นข่าวที่น่าตกใจมากคือในวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับในแต่ละวันในแต่ละค่ำคืนก็คงจะมีผู้หญิงเนี่ยถูกทำร้ายโดยผู้ชายอยู่นะผมว่าก็คงจะทุกวันนะไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้นะแต่ว่าคนที่ทำร้ายเนี่ยเป็นคนที่ราษฎรเลือกมานะเป็นส.ส.เป็นผู้แทนของประชาชนครับใช่ไหมฮะและทำแบบนี้นะฮะเอาละในเมื่อสังกัดพรรคการเมืองก็ดีแล้วนะเรื่องนี้แล้วพรรคเขาก็รู้เรื่องแล้วก็จะมีการสอบกันต่อไปก็ลองปรึกษาหัวหน้าพรรคดูก็จะดีนะเรื่องแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นส.ส.มีสังกัดนะมีพรรคการเมืองใช่ไหมคุยกับหัวหน้าพรรคดูคุยกับหัวหน้าพรรคไปนะฮะคุยกับหัวหน้าพรรคไปก็อย่างเหมือนอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเรียนท่านผบ.ตร.เลยเห็นไหมต้องเรียนไปถึงผบ.ตร.ให้ผบ.ตร.ทราบนะฮะฉะนั้นก็ต้องไปถึงหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคก็ต้องลงมาจัดการเรื่องนี้นะฮะอันนี้เขาสังกัดแต่ละพรรคก้าวไกลใช่ไหมก้าวไกลคุณพิธาสิต้องคุณพิธาคุณพิธาก็ต้องลงมาดูเรื่องนี้ครับคุณพิธาจะยังไงนะฮะต้องลงมาสอบสวนนะอาจจะจริงหรือไม่จริงนะฮะเราก็ไม่ทราบอาจจะไม่จริงก็ได้แต่ตอนนี้เธอไปแจ้งความไปแล้วที่สภ.บ่อวินเธอบาดเจ็บตรงไหนมีหมดรายละเอียดนะเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมคุณพิธาลงไปก็ต้องให้ความเป็นธรรมผิดว่าไปตามผิดนะครับผิดว่าไปตามผิดนะอะไรที่มันเกินจริงไปก็ลองสาธยายมานะฮะผมไม่ได้ทำขนาดนั้นแหมผมไม่ได้ต่อยหน้าใครโอ้โหผู้ชายคนไหนจะไปต่อยหน้าผู้หญิงใช่ไหมผมไม่ได้ไปถึงผมเอ้ยผู้ชายคนไหนมันจะไปถึงผมผู้หญิงวะมันมีหรือวะ ไม่มีหรอกโอ้ยคนที่จะไปใช่ไหมฮะแล้วคบกันมาแค่เดือนเศษไม่มีหรอฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยก็ต้องรู้จักกันมานานช่วงระยะเวลาตอนหาเสียงตอนนั้นก็เป็นเดือนนะใช่รู้จักกันมานานไงแต่ว่าไอ้ช่วงเดือนกว่าที่เขานับเนี่ยคือตอนนั้นมีใจกันแล้วไงนับตั้งแต่เดือนกว่าใช่ไหมมีใจกันแล้วแต่ว่ารู้จักกันเนี่ยเป็นทีมช่วยหาเสียงไงใช่ตอนนั้นก็ชุลมุนวุ่นวายแหละกำลังเลือกตั้งก็ต้องหาเสียงกันแต่ก็คงจะมีปิ๊งปั๊งกันบ้างแล้วแล้วพอตัวเองได้เป็นส.ส.พบทีนี้ก็โอเคอาจจะมีการแบบตบรางวัลให้ใช่ไหมฮะด้วยการคบหากันอะไรเราก็ไม่ทราบฮะเอาเป็นว่าฟังตัวสสก็แล้วกันตอนนี้นะตอนนี้เขาจะฟังตัวสสเป็นหลักแล้วก็จริงไม่จริงแค่ไหนยังไงนะฮะตอนนี้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายก็ติดแฮชแท็กขึ้นภาพกันใหญ่เลยนะฮะ